บางทีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันเนี่ยนะในชีวิตประจำวันเลยนะคุณรัชนีการกินการอยู่การเดินการเหินนะครับบางทีเราก็แหมมันเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันอ่ะแต่เราบางไม่ทันระวังครับมันพลาดได้เหตุการณ์ลูกชิ้นติดคอเกิดขึ้นอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับกับคุณลุงวัย60ปีโอ้โหลูกชิ้นติดคอครับนี่เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่นะครับกำลังให้ความช่วยเหลือนี่ฮะออกไหมเขากำลังให้ความช่วยเหลือครับหลุดออกมาแล้วค่ะก้อนเบลอเลยเนี่ยฮะดูวิธีการเขาหน่อยนะคือแบบแทบจะหมดคืออ่อนและแอนอ่อนไปหมดแล้วแต่เขากระแทกแบบนี้ครับไปกอดสมกอดข้างหลังนะครับแล้วก็เอามือเนี่ยกดที่ใต้ลิ้นปี่นะครับลูกชิ้นที่ติดคอก็จะหลุดออกมาสมาคมกู้ภัยต้นธงชัยลำปางครับเป็นคนให้ความช่วยเหลือคุณลุงวัย60ปีครับที่บ้านที่ตำบลต้นธงชัยอำเภอเมืองลำปางครับเพราะว่ามีเศษอาหารติดคอก็คือลูกชิ้นก๋วยเตี๋ยวนะครับคือแกกินลูกชิ้นแล้วแกเผลอกลืนลูกชิ้นน่ะคุณรัชนีมันก็ไปติดอยู่ที่ลำคอไงโอ้โหอ้าวพอช่วยได้อย่างนั้นก็ส่งโรงพยาบาลไปนะครับนี่ตอนนี้จากภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาใช้วิธีการที่ถูกต้องนั่นก็คือไปสวมกอดข้างหลังนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรฮะกระแทกเอามือเนี่ยกดกระแทกที่ลิ้นปี่นะครับทำให้เศษอาหารหลุดออกมาแล้วก็สามารถหายใจค่ะแต่ถ้ามันนานจนเกินไปนี่ไม่ได้นะครับขาดอากาศได้เนาะกรณีนี้ก็โอ้โหช่วยทันก็เรียกว่าเริ่มหน้าเขียวแล้วนะแต่ว่าที่สุดแล้วก็ช่วยได้คือมันเป็นเขาเรียกเสี้ยววินาทีชีวิตเหมือนกันนะใช่ค่ะใช่ถ้าช้ามัวตัดสินใจช้ามัวรอรถพยาบาลมัวอะไรก่อนนะไม่ได้ค่ะไม่ได้มันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าใครไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับเดี๋ยวไปฟังก่อนนะฮะญาติแจ้งว่าลูกชิ้นติดคอแล้วก็สภาพผู้ป่วยก็มีหน้าเขียวหายใจไม่ออกครับเหมือนผู้ป่วยซึมลงไม่ค่อยรู้สึกตัวครับก็เลยมาถึงก็ให้การช่วยเหลือโดยวิธีแฮมบิดแมนโนเวอร์ครับคือการกระทุ้งใต้ลิ้นปี่ให้ดันเศษอาหารที่ติดไว้ออกมาก็เริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเริ่มหายใจได้เริ่มลืมตาเริ่มรู้สึกตัวดีขึ้นครับนี่แหละครับภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า Heimlich Maneuver นะครับวิธีที่ว่าเนี่ยนะก็คือไปสวมกอดข้างหลังแล้วก็เอามือไว้ใต้ลิ้นปี่ประสานกันนะครับแล้วก็กระแทกใส่กับสังเกตเห็นอีกวิธีหนึ่งก็คือด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กซึ่งน้ำหนักตัวพอๆกันเนี่ยเขาใช้หัวเข่านะคะอย่างนี้ครับใช้หัวเข่าพยุงตัวไว้พยุงที่ก้นเอาไว้อันนี้ดีนะคะเป็นเทคนิคที่เนาะมันก็ทำให้แบบว่าแรงกระแทกเรามีเยอะขึ้นแต่ถ้าเราเป็นผู้ป่วยเป็นคนตัวใหญ่แล้วเราเป็นคนตัวเล็กมันก็จะเป็นอุปสรรคพอสมควรนะนั่นแหละค่ะแต่ก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับเพราะว่าถ้าไม่ทำอะไรเลยแล้วรอรถพยาบาลก็จะไม่ทันนะใช่ค่ะโอ้โหนี่ว่าคุณลุงเคราะห์ดีมากนะคะปลอดภัยแล้วเนาะโอ้อันตรายจริงนะต่อไปลูกชิ้นนะการกินนะคงต้องหั่นแล้วแหละ